เมื่อกี้เล่าแล้ววัด3วัดที่เกิดขึ้นเป็นวัดประจำวังและวัดของเมืองพิษณุโลกหรือวัดประจำเมืองพิษณุโลกคือวัดอะไรคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือเราเรียกกันว่าวัดใหญ่วัดใหญ่เป็นวัดดั้งเดิมที่มีมานานแล้วเราจากหลักฐานต่างๆทำให้ทราบว่าในปี1905พระมหาธรรมราชาลิไทยได้เสด็จมาเมืองพิษณุโลกและได้ก่อสร้างพระพุทธรูปสำคัญมากมายพระพุทธรูปหนึ่งที่เริ่มก่อสร้างที่วัดมหาธาตุนี่เองคือการก่อสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชมี2ความทรงจำและความเชื่อก็คือ1ถ้าในทางประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี1905เมื่อสมัยที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิไทยเสด็จมาครองพิษณุโลกเป็นเวลา7ปีพระองค์ได้บันทึกเลยว่าพระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปมากมายและ1ในศิลปะหมวดสกุลช่างพิเศษสุโขทัยนะฮะก็คือพระพุทธชินราชน่าจะร่วมสมัยกับพระยาลิไทยแต่จากตำนานเล่าว่าการสร้างพระพุทธชินราชเนี่ยสร้างโดยตาผะขาวมีการแนวความคิดในการสร้างพระรูป3องค์พร้อมกันแต่ปรากฏว่าพระพุทธชินราชชินสีพระศาสดาพระชินสีพระศาสดาหล่อสำเร็จแต่มีรูปอยู่องค์นึงคือพระชินราชเนี่ยหรือพระพุทธชินราชเนี่ยหล่อไม่สำเร็จทำอย่างไรดีก็มีการสักพักนึงการหล่อไม่ติดหลายครั้งหลายคราวก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือพระอินทร์แปลงกายลงมาเป็นช่างและช่วยหล่อจนสำเร็จผู้ที่แปลงกายลักษณะของการแปลงกายพระอินทร์แปลงกายมาทำผู้หล่อเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนตาผะขาวหายเป็นคนผู้ชายแก่ๆนุ่มห่มผ้าขาวแล้วก็พอหลังจากช่วยในการหล่อจนติดสำริดติดทุกด้านแล้วก็เดินหายออกไปเหนือเมืองแล้วก็เราเรียกวัดตรงนั้นว่าวัดตาผะขาวหายจุดที่หายก็สร้างเป็นสถานที่สำคัญเรียกว่าศาลาช่องฟ้านี่คือที่มาของการสร้างพระพุทธชินราชชื่อราชน่าสนใจมากการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระพุทธชินราชหรือวัดใหญ่ที่เราเรียกกันเนี่ยความน่าสนใจอยู่ตรงไหนคือ1เป็นวัดเดียวที่พระพุทธรูปองค์สำคัญหันหน้าเข้าหาแม่น้ำหันหน้าเข้าหาแม่น้ำนะฮะคือหลายคนบอกว่าทำไมธรรมเนียมอย่างไรพระพุทธรูปสำคัญถึงหันหาแม่น้ำต้องขอให้แยกออกอย่างนี้นะครับเขตสำคัญของวัดใหญ่ในอดีตคืออุโบสถหันหน้าตรงข้ามแม่น้ำหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกเป็นคติความเชื่อโบราณพระรูปจะหันหน้าออกทางทิศตะวันออกทางพระอาทิตย์ขึ้นและก็จากโบสถ์นี้เองมีพระประธานมีเจดีย์สำคัญคือเจดีย์วัดใหญ่นะครับซึ่งบรรจุพระมหาธาตุแล้วก็มีสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิหารคดล้อมรอบและมุมวิหารคด3ด้านนี้มีวิหาร3ที่ที่บรรจุพระรูปสำคัญชินราชชินสีศรีศาสดาพระพุทธชินราชเป็นหนึ่งในพระรูปสำคัญที่อยู่ในพระวิหารในอดีตดังนั้นคติการแปลนการสร้างวัดที่ถูกต้องหมดเลยคือ1พระที่อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ปงประธานองค์กลางสำคัญที่สุดในวัดคือปรางของวัดใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีวิหารหรือสถานที่เก็บพระรูปสำคัญ3ที่ก็คือพระชินราชชินสีพระศาสดาแต่เหตุการณ์สำคัญคือวิหารพระชินราชนี่สำคัญอย่างไรในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยบทบาทหรือภาพลักษณ์ของวัดใหญ่หรือบทบาทของพระชินราชปรากฏในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกันขึ้นมาดังบันทึกประวัติศาสตร์บอกเลยว่าเมื่อวันที่พระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาครองเมืองพิษณุโลกเวลา25ปีนั้นน้ำพระเนตรพระพุทธราชไหลเป็นสายโลหิตเหตุการณ์นี้เองทำให้เสด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาบวงสรวงแล้วก็มีการฉลองพระพุทธราชเป็นเวลา7วัน7คืนจนกลายเป็นธรรมเนียมในการฉลองพระพุทธรูปในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อแต่ประวัติศาสตร์ระบุเลยว่าพระรูปสำคัญที่พระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาและปรากฏเหตุการณ์สำคัญว่าเป็นตัวแทนของคนพิโลกคนสุโขทัยคือพระพุทธราชน้ำพระเนตรไหลเป็นสายโลหิตแสดงความเป็นตัวแทนของอาณาจักรโบราณที่เรียกจากสุโขทัยเมื่อภายหลังจากถูกอาณาจักรอยุธยาเข้าครอบงำความน่าสนใจตรงนี้เองของพระพุทธราชนี่เองกษัตริย์ทุกพระองค์เมื่อเสด็จมาขึ้นครองที่กรุงศรีอยุธยาก็เสด็จมาไหว้พระพุทธราชแล้วก็มาฉลองพระพุทธราชทุกปีทุกปีทุกราชการจนกลายเป็นธรรมเนียมและนอกจากนั้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรเสด็จเป็นพระมหาอุปราชของเมืองพิษณุโลกพระองค์จะเข้ามาในวิหารพุทธราชแล้วมาสวดพาหุงก่อนออกไปรบในที่ต่างๆ
หลังจากกลับมาแล้วก็คงจะถวายเครื่องทรงภัตตาภรณ์ต่างๆอุทิศถวายแด่พระชินราชนี่เองความสำคัญของพระชินราชได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่1เป็นตัวแทนของสุโขทัย2เรื่องราวของการถวายของสมเด็จพระนเรศวร3พระชินราชตอนแรกดั้งเดิมเป็นทองสำริดเริ่มมีการนำเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มาตีแผ่และแปะพระชินราชด้วยทองคำในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มาแก้ไขทำประตูเป็นลายประดับมุกนะแล้วก็พัฒนาในการที่5เสด็จมาติดทองพระชินราชแล้วก็ในการที่7และการที่9ทรงทำสร้อยสังวาลนะครับจากทับทิมนพเก้าถวายเป็นพุทธบูชาบทบาทของพระชินราชมีบทบาทอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยส่งผลให้เรื่องราวของวัดพระศรีนามาธาตุกลายเป็นเรื่องราวของวัดประจำเมืองและก็วิหารพระชินราชจึงกลายเป็นศูนย์กลางของวัดแทนอุโบสถในวิหารพระชินราชนอกจากหน้าบันจะเป็นรูปของพรมรูปฟักแล้วก็มีนารายณ์ทรงครุฑอยู่แล้วซึ่งสวยงามมากพอเข้าไปในวิหารพระชินราชแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่คนน่าจะต้องดูคือจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดนะครับจะเป็นรูปของเทวดาเข้าเฝ้าพระชินราชหรือเข้าเฝ้าพระเจ้านั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นลายจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องรามเกียรตินอกจากนั้นวิหารพระชินราชเนี่ยสร้างสิ่งที่แปลกกว่าคนอื่นคือถ้าเราเดินอยู่ข้างบนจะเห็นว่าอาคารหรือพื้นอยู่ต่ำกว่าใต้ดินอาคารหรือพื้นอยู่ต่ำใต้ดินเดินลงไปต้องเดินลงไม่เดินขึ้นวิหารหรือโบสถ์ทั่วไปต้องเดินขึ้นแต่วิหารพระชินราชเดินลงพอเราเดินจากเข้าไปทางซุ้มประตูแล้วต้องเดินลงเดินลงนี่เองทำให้สภาพอากาศหรือสภาพพื้นที่ทำให้พื้นของวัดใหญ่พระชินราชเย็นศาลาต่างๆเสาหารต่างๆด้านข้างก็เป็นจุดที่รับลมพอเดินลงไปปุ๊บจะพื้นจะราบเรียบข้างล่างด้านข้างเป็นช่องนะครับเป็นช่องต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเรียกลูกมะหวดเนี่ยก็จะรับลมเข้าหน้าได้สิ่งที่น่าสนใจคือพอเดินลงไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธราชอยู่ในระดับสายตาของเรานะฮะซึ่งไม่เหมือนที่อื่นถ้าที่อื่นจะต้องเงยหน้ามองพระพุทธรูปประจำอุโบสถหรือวิหารแต่พระพุทธราชพอเดินตรงเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าพระพุทธราชเราจะอยู่ในสายตาของพระองค์และจะจ้องมองพระองค์ทันทีเห็นความเมตตาของพระองค์อันนี้คือกุศโลบายและเทคนิคเชิงช่างในการทำให้พื้นต่ำลงไปและเราสามารถมองเห็นพระองค์ได้อย่างทันทีนอกจากนั้นการสร้างหรือการเขียนจิตรกรรมด้านหลังพระชินราชน่าสนใจมากคือเป็นลวดลายพื้นสีดำแล้วก็มีลายดอกมณฑาทิพย์นะฮะเป็นดอกไม้จากสวรรค์ร่วงลงมาและลักษณะของการร่วงลงมาเนี่ยไม่ได้ร่วงลักษณะที่เป็นร่วงมาตรงแต่เป็นร่วงแบบผิวไหวแกจัดกระจายอยู่ด้านหลังพร้อมๆกับการให้เป็นรูปเทวดายกมือพนมกดสายตาเราอยู่ด้านหลังของซุ้มเรือนแก้วทำให้เราเข้าไปแล้วรู้สึกถึงเห็นว่าพระชินราชอยู่ในสายตาของเราทันทีนี่คือความรู้และภูมิปัญญาเชิงช่างที่อยู่ในวิหารพระพุทธชินราชนอกจากนั้นไม่แค่วิหารพระชินราชเท่านั้นวัดใหญ่หรือวัดพระศรีนามาธาตุยังมีวิหารสำคัญที่มีที่เดียวในประเทศไทยคือวิหารพระเจ้าเข้านิพพานวิหารพระเจ้าเข้านิพพานเนี่ยเป็นเรื่องราวสำคัญเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งที่พระเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วมีการห่อศพแล้วเตรียมที่จะมีการเผาพระเจ้าแล้วพระมหากัสสปะซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกสำคัญเป็นพระที่ออกธุดงค์เผยแผ่พุทธศาสนาเดินทางกลับเข้ามาไม่ทันเมื่อเข้ามาถึงในวิหารเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง4รูปก่อนมหากัสสปะเดินเข้ามาเป็นองค์ที่5แล้วมหากัสสปะก็อธิษฐานกับร่างของพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์คิดว่าพระมหากัสสปะเป็นพระอัครสาวกที่สำคัญขอให้พระองค์ทรงแสดงปฏิหารเท้าของพระพุทธเจ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าก็ทะลุออกมาจากผ้าที่ห่อศพแล้วก็พระมหากัสสปะก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายจึงเชื่อได้ว่าถ้าเราได้ไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพานจะถือได้ว่าเราไหว้พระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนพิษณุโลกและคติความเชื่อของการห่อศพแล้วมีวิหารพระเจ้าเข้านิพพานในพิษณุโลกนี่เองนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของพระมหากัสสปะ
สืบเนื่องไปสู่จังหวัดอุดิตก็จะมีเหตุการณ์ต่อไปคือวันนะฮะวันที่จัดงานเผาศพพระพุทธเจ้าก็จะมีเรื่องราวของการวัดใหญ่พิชัยราชเป็นวัดของการไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายและจังหวัดอุดิตก็จะเป็นวัดพระแท่นต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งกำลังเผาพระศพของพระพุทธเจ้า